ให้เขาเพราะมันเกิน8ชั่วโมงมาตีสี่ก็ต้องเปิดโอทีค่ะแต่ถ้ามันยังอยู่ใน8ชั่วโมงการทำงานก็เราก็ไม่ได้เบิกให้นะคะตอนนี้ถ้ามีฐานอาหารผู้ป่วยโรคติดต่อคือที่ตึกเขาก็จะทำสัญลักษณ์นะคะทำสัญลักษณ์มาแจ้งในระบบแลนนั่นแหละว่าคนนี้มีคนไข้ติดเชื้อนะก็จะต้องเป็นภาชนะแยกแล้วก็เอามาทำกระบวนการล้างทำความสะอาดแต่ทุกวันนี้นะคะหลายโรงพยาบาลนะคะก็จะลดภาระในเรื่องของภาชนะติดเชื้อเขาก็จะใช้ภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งเลยอาจจะเป็นพวกกล่องชานอ้อยนะคะมันก็จะลดภาระที่จะต้องเอามาล้างทำความสะอาดเนาะเห็นไหมคะว่าการเก็บถ่านประมาณ1ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่กินเรายังไม่กินนะคะถ้าเป็นคนไข้ห้องพิเศษเขาก็จะมีชุดถ้วยจานไว้ให้ก็ให้ถ่ายอาหารนั้นใส่ภาชนะชุดถ้วยจานของห้องพิเศษเก็บไว้แล้วก็เอาชุดถ่านอาหารของโภชนาการออกมาไว้ข้างนอกห้องในจุดที่เขาให้วางเนาะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเกิดกรณีถาดค้างถาดไม่ได้ทำความสะอาดโดยเฉพาะในมื้อเย็นมันก็จะค้างไปถึงมื้อเช้าใช่ไหมคะมันก็ไม่ถูกเนาะไม่ถูกตามหลักสุขภาพอาหารด้วยตามหลักไอซีของโรงพยาบาลด้วยใช่หรือไม่แต่มันก็มีคือบางที่ไม่ใช่บางที่หรอกทุกวันนี้ก็เป็นอยู่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายิ่งคนไข้ห้องพิเศษนะเนาะคือบางทีเขาก็จะเขายังไม่กินแต่เขาไม่ยอมเปลี่ยนถาดให้เราอ่ะมันก็เป็นปัญหาอยู่นะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสมาบอกเลยนะคะว่าถ้าเราไปเยี่ยมคนไข้เนาะหรือว่าเราไปป่วยเองอย่างนี้ก็ถ้ายังไม่กินให้ถ่ายใส่ภาชนะอื่นนะคะแล้วก็เอาถาดออกมาไว้ข้างนอกห้องเขาจะได้มาเก็บถาดตามเวลาเนาะถ่านจะได้ไม่ค้างเอาไหมโอเคนะโอเคนะจริงๆไม่งั้นถ้าไปทำงานสายนี้นะจะมีปัญหาเรื่องนี้แหละเราต้องมาล้างทำความสะอาดอีกเนาะบนตึกเขาไม่ได้ล้างทำความสะอาดให้เรานะคะตอนนี้อย่างที่บอกว่าอาหารที่ผลิตทุกชนิดมันก็ต้องมีมาตรฐานแต่ตัวนี้จะเอามาตรฐานของอาหารธรรมดากับอาหารอ่อนมาให้ดูนะคะแล้วแต่ละโรงพยาบาลจะคำนวณแล้วก็มันขึ้นอยู่กับต้นทุนที่เขาได้รับด้วยนะคะว่าอย่างบางที่เนี่ยเขาได้ทุนน้อยเนาะอาหารธรรมดาเขาพนักงานอาจจะไม่ถึง 1,800 บางที่อาหารธรรมดาอาจจะแค่ 1,600 อาหารอ่อนเขาอาจจะแค่ 1,200 แต่ของสกลเนี่ยอาหารธรรมดาจะอยู่ที่ 1,800 อาหารอ่อนจะอยู่ที่ 1,500 นะคะเอามาให้ดูไม่ต้องตกใจดูไปก่อนเดี๋ยวก็จะได้คำนวณพวกนี้แหละสงสัยไหมว่าพลังงาน 1,500 กิโลแคลอรี่เนี่ยเราจะแตก 1,500 กิโลแคลอรี่เนี่ยให้เป็นคาร์โบไฮเดรต208กรัมเนี่ยคนไข้จะกินอะไรได้บ้างให้เป็นโปรตีน58กรัมเขาจะกินอะไรได้บ้างให้เป็นไขมัน50กรัมคนไข้จะกินอะไรได้บ้างเราก็เอามาทำเป็นหน้าตาอาหารสงสัยไปก่อนสอนตอนนี้ไม่ทันอันนี้จากที่เราคำนวณเนาะว่า 1,500-1,800 กิโลแคลอรี่เนี่ยต้องแหลกคาร์โบไฮเดรตเท่านั้นเท่านี้อะไรที่จะเป็นตัวช่วยเราอันนี้ให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะคะนั่นก็คือการกำหนดปริมาณอาหารผู้ป่วยเราใช้อะไรเป็นตัวช่วยอันนี้แหละนี่เห็นไหมที่เคยเรียนไปแล้วเรียนแล้วเนาะดีมากเรียนแล้วใช่ไหมคะไปทบทวนนะคะไปทบทวนชี้เอาให้รุ่นน้องหมดละบอดเก็บไว้เองนะแม่ตอนไปฝึกงานก็ต้องใช้แหละอย่าเพิ่งเอาไปให้เขาไปซีหลอกเองเอาเนาะเก็บไว้ตอนไปสมัครงานถ้าได้มาสมัครงานทางโภชนาการทางโรงพยาบาลนี้ได้ใช้ค่ะตอนสอบได้ใช้อ่าน
อาหารแลกเปลี่ยนจะเป็นพื้นฐานในการที่เราจะกำหนดนะคะเมนูอาหารให้คนไข้ตามที่เราคำนวณได้ทบทวนเฉยๆอาหารแลกเปลี่ยน6หมวดเนี่ยในแต่ละหมวดเขาจะให้พลังงานและสารอาหารใกล้เคียงกันใช่หรือไม่มันมี6หมวดเขาแยกหมวดอะไรออกมาจากอาหาร5หมวดถูกต้องค่ะเขาแยกนมออกมานะคะแล้วก็ในรายการอาหารแลกเปลี่ยนหมวดเดียวกันสามารถนำมาแลกเปลี่ยนทดแทนกันได้นะคะแลกในหมวดเดียวกันก่อนแต่ถามว่าแลกต่างหมวดได้ไหมก็แลกได้แต่เราอาจจะได้พลังงานและสารอาหารบางอย่างไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ประโยชน์ของมันก็คือทำให้เลือกรับประทานอาหารได้หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นกลุ่มข้าวแป้งเราก็ไม่จำเป็นต้องให้คนไข้กินข้าวอย่างเดียวใช่ไหมคะคนไข้อยากกินก๋วยเตี๋ยวได้ไหมได้อยากกินบะหมี่ได้ไหมอยากกินข้าวโพดเผือกมันขนมปังก็กินได้แต่อย่าให้เกินหมวดข้าวแป้งที่เราคำนวณได้นะคะว่า1วันเขาควรจะกินเท่าไหร่วันนี้เนาะต้องออกกำลังกายออกไหมคะไม่ออกเลยว่ายังเด็กอยู่ยังเผาผลาญดีอยู่แต่ถ้า40เราก็ต้องออกแล้วแหละจริงๆไม่ต้องรอให้ถึง40นะออกก่อนออกก่อน40ประโยชน์นะคะเยอะแยะเลยอ่ะมาดูดีกว่าเขามีอะไรบ้างนี่จำมันได้ไหมจำได้ไหมเนี่ยต้องจำตัวเลขให้ได้หมดนะคะยิ่งถ้าต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลตัวเลขพวกนี้มันต้องอยู่ในนี้เลยต้องจำได้หมดว่า1ส่วนของแต่ละกลุ่มมีปริมาณเท่าไหร่ให้พลังงานให้สารอาหารอะไรบ้างให้เท่าไหร่นี่ข้าวแป้งให้ดูเฉยๆแล้วก็ไปทบทวนเองจำได้ไหมหนึ่งส่วนของข้าวแป้งนอกจากเราจะจำพลังงานได้แล้วต้องจำได้ด้วยว่าให้สารอาหารโปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่นะคะแต่เวลาเราไปสอนคนอื่นสอนเจ้าหน้าที่หรือว่าสอนผู้ป่วยเนี่ยเบื้องต้นเราก็จะให้เขาจำแต่พลังงานอย่างเดียวให้จำแต่พลังงานถ้ามาจำโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอีกเดี๋ยวเขาจะปวดหัวเดี๋ยวเขาจะไม่มาหาเราอีกเราต้องค่อยๆใส่เข้าไปนะคะแต่นิสิตต้องจำได้แล้วก็เท่านั้นยังไม่พอยังต้องจำได้อีกว่า1ส่วนแรกเปลี่ยนของอาหารในหมวดเดียวกันน่ะมีอะไรบ้างมีปริมาณเท่าไหร่ข้าวข้าว1ส่วนก็คือข้าวสวย1ทัพพีใช่ไหมคะรู้1ทัพพียังไม่พอนะต้องรู้อีกว่ามันหนักกี่กรัมเท่าไหร่นะโอ้ตบมือให้ตัวเองเลยผู้ดีใจจังเลยแล้วถ้าเป็นข้าวสารนะข้าวสาร1ส่วนหนักกี่กรัมก่อนที่มันจะมาเป็นข้าวสวย1ส่วนเนี่ยยี่สิบกรัมน้ำหนัก20กรัมนะคะมาดูหมวดต่อไปหมวดผักผักก็จะมีผักกอกับผักขอใช่ไหมคะวิธีแยกผักกอกับผักของ่ายๆแยกยังไงผักกอรู้แล้วว่าไม่ให้พลังงานแต่รู้แล้วแต่มันจะแยกยังไงให้มันต่างจากผักขอที่ให้พลังงานที่มีน้ำเยอะผักที่ให้พลังงานส่วนใหญ่มันจะเป็นผักที่เป็นผลเป็นฝักใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยน้ำน้อยนะคะนี่คือวิธีจำง่ายๆหนึ่งส่วนของผักขอให้พลังงานเท่าไหร่ในกระดานก็มีในกระดานเฉยๆมาในกระดาน25นะคะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตก็ต้องรู้นะคะเพราะอาหารแลกเปลี่ยนต้องแม่นตอนนี้พอไปเรียนโรคไตอาหารแลกเปลี่ยนก็จะเป็นตัวพื้นฐานที่เราจะไปต่อยอดในอาหารแลกเปลี่ยนโรค